วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดร.ปวีณาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาเริ่มต้นนิยามก่อนเนาะคำว่าวิสาหกิจชุมชนนะเราก็จะบอกเราได้ยินมานานแล้วแต่วิสาหกิจชุมชนบางคนก็บอก SME บางคนบอกเป็น OTOP อะไรบ้างคะที่ครอบคลุมสำหรับการเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะค่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตัววิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆกลุ่มของกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วเขาเนี่ยเอามาจับกลุ่มกันแล้วก็จะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเช่นอาจจะผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนนะคะหรือมีการให้บริการเช่นให้บริการที่พักโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนเองเป็นลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ถามว่าใหญ่ในขนาดที่จะต้องเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนเหมือนในธุรกิจทั่วไปไหมอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของคนในชุมชนกันเองค่ะตัวนี้อ่ะละค่ะแล้วมาถึงประเด็นเรื่องของการทำบัญชีคือเขาเติบโตใช่ไหมคะดร.ปวีณาอยากจะให้บอกว่าไอ้ตัวเลขเท่าไหร่กันแน่แล้วประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของว่ากฎเกณฑ์หนึ่งการเป็นวิสาหกิจชุมชนเขาต้องแสดงรายได้รายจ่ายอะไรเนี่ยนะคะเป็นการทำบัญชีอยากให้ป้าฟังเริ่มต้นก่อนค่ะว่าเติบโตยังไงแล้วก็ประเด็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีนะคะอ๋อได้ค่ะในส่วนนี้นะคะจริงๆประเด็นที่เราเอานำมาพูดคุยกันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นอาจารย์จะพูดว่ามันคือกลุ่มคนสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมากเลยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยค่ะเรามีชุมชนเล็กๆแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะก็มีความเชี่ยวชาญที่จะผลิตสินค้าภายในชุมชนเนี่ยค่อนข้างมากเมื่อสักปีช่วงก่อนโควิดสักช่วง6162ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเทรนด์ของการตั้งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่อนข้างมาแรงมากเพราะทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนเราเชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งของตัวเขาเองผ่านการจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่ในมือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะสักช่วงปี2562เนี่ยค่ะทางกรมส่งเสริมวิสาหกิจเนี่ยนะคะได้รับจดทะเบียนมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจที่จะจดทะเบียนจัดตั้งกว่า 80,000 แห่งที่รอต่อคิวเข้ามาและปีเนี้ยที่เพิ่งผ่านมาจะได้เช็คข้อมูลเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่120,000กว่าแห่งทั่วประเทศเลยใช่สร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยที่ทางกรมส่งเสริมภาครัฐคาดการเนี่ยประมาณ 2.55 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเป็นใหญ่มากที่รวมกันนะคะคราวนี้ทีนี้มาถึงเขาขาขาเชิญค่ะขออภัยค่ะค่ะเชิญได้ค่ะคราวนี้พอเขาจัดตั้งรวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆอาจารย์ให้มองแบบนี้ว่าเหมือนกลุ่มสหกรณ์ที่มีหลายๆคนมาร่วมกันลงเงินช่วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันบางอย่างคราวนี้พอมีคนหลายคนมาทำงานร่วมกันปุ๊บเนี่ยความโปร่งใสต้องมาความเชื่อใจกันต้องมาเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งไหนล่ะที่จะมาช่วยให้เขาเนี่ยนะคะทำงานร่วมกันไปได้นานๆด้วยความเชื่อใจกันเรื่องของเม็ดเงินที่วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ทุกๆวันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำบัญชีที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยส่วนนี้ซึ่งทางนี้เนี่ยพอวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเกิดการจัดตั้งรัฐก็มีข้อกำหนดในการจัดตั้งว่าอ๋อถ้าคุณจะมาจัดตั้งเป็นกลุ่มแบบนี้นะเพื่อสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำส่งให้รัฐเป็นการแสดงความโปร่งใสนะคะก็คือจะต้องทำส่งงบการเงินให้กับภาครัฐนะคะได้เทคอัพตัวรายได้ที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีส่วนไหนที่รัฐจะสามารถส่งเสริมสนับสนุนได้บ้างอันนี้เป็นข้อกำหนดที่รัฐกำหนดให้ต้องทำเหมือนธุรกิจทั่วไปเลยนะคะแต่คราวนี้วิสาหกิจก็จะมีอยู่สองประเภทวิสาหกิจที่ยังไม่ได้จดจัดตั้งตัวเองเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะมีการจัดทำบัญชีหรือส่งภาษีเนี่ยในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเหมือนคนเราธรรมดานี่เลยค่ะที่จะต้องมีรายได้ประจำปีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วก็นำส่งภาษีเป็นปกติอีกรูปแบบนึงที่คือถ้าใหญ่หน่อยก็ขอจดจัดตั้งเป็นในรูปของนิติบุคคลอันนี้เขาก็ต้องทำการส่งงบการเงินประจำปีนะคะเหมือนรูปแบบของธุรกิจทั่วไปเลยค่ะ
ทีนี้มาถึงประเด็นที่อ่านบทความของดร.ปวีณานะคะที่บอกว่าคือหน่วยงานรัฐเขาก็ไปอบรมส่งเสริมการทำบัญชีแต่ว่ากรอบในการดูหรือว่าในการทำบัญชีของแต่ละหน่วยงานเขาก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะมันมีผลอะไรยังไงกับวิสาหกิจชุมชนที่ไปเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการทำบัญชีนะคะค่ะจนขออนุญาตอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยค่ะมีหลายขนาดมีหลายรูปแบบทีนี้มันจะมีกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มเริ่มต้นเหมือนสตาร์ทอัพกำลังเข้าไปจะพัฒนานู่นนี่นั่นคราวนี้พอเริ่มต้นเนี่ยคือหลายหน่วยงานก็อยากผลักดันด้วยนโยบายรัฐบาลก็มาละช่วยกันหลายหน่วยงานก็ลงไปช่วยกันทำแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีวิธีการส่งเสริมไม่เหมือนกันมีรูปแบบการจัดบัญชีที่ไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้พอหน่วยที่หนึ่งเข้าไปทำอย่างนี้นะคะคุณป้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จไม่เกิน3เดือนโครงการปิดเรียบร้อยบ๊ายบายไอ้ปีถัดไปอีกหนึ่งโครงการใหม่ละมาส่งเสริมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบการทำบัญชีอันคุณป้าทำแบบนี้นะคะตึ๊ด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 คุณป้าก็อ้าวปีที่แล้วมาอีกหนึ่งแบบปีนี้มาอีกหนึ่งรูปแบบเอ๊ะเราจะเรียนแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดความสับสนอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ถามว่าทุกหน่วยตั้งใจเข้าไปหมดนะอันนี้ต้องบอกก่อนแต่เนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากความที่เราไม่ได้ประสานงานกันที่จะต้องเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องต้องพูดอย่างนี้นะคะมันก็เลยทำให้กลุ่มเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดทำบัญชีตัวเนี้ยออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะครับดิฉันอยากรู้เพิ่มเติมเพราะว่าอ่านจากที่ดร.ปวีณาเขียนไว้ในบทความนะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เขาทำบัญชีเนี่ยอย่างเราก็คิดว่าก็พอแล้วนี่รายรับรายจ่ายแต่จริงๆเนี่ยการทำบัญชีมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเหรอคะในการในฐานะที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะจริงๆในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเขาทำแค่ถ้าเกิดเป็นแบบบุคคลธรรมดาทั่วไปก็คือยังไม่ได้จัดตั้งใหญ่โตเนาะอันนี้การทำรับจ่ายทั่วไปเนี่ยเพียงพอในระดับหนึ่งแต่เราต้องมีหลักฐานประกอบการบันทึกรับจ่ายด้วยสมมุติว่าถ้าตาขายของอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยควรจะมีบินเงินสดเก็บไว้นิดนึงว่าต้องขายอะไรนะคะถ้าจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรหรือซื้อวัตถุดิบเราก็ต้องอย่างน้อยต้องมีหลักฐานการจ่ายว่าอ๋อเราจ่ายไปซื้อวัตถุดิบจากร้านค้านี้จริงๆนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของการยื่นภาษีอะค่ะประจำปีเราในฐานะบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถยื่นภาษีได้แบบหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายกับหักค่าใช้จ่ายตามจริงซึ่งอาจารย์แนะนำว่าถ้ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยควรจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ธุรกิจจะมีรายได้เหลือเยอะถึง 40% ตามหลักสรรพากรนะอันนี้ต้องพูดตามหลักสรรพากรนะคะเพราะอนุญาตให้เราหักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60% จากรายได้แสดงว่าเราต้องมีกำไรเหลือ 40% ซึ่งเกิดขึ้นยากมากเกิดขึ้นยากมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักฐานเหล่านี้หลักฐานเหล่านี้เป็นองค์ประกอบวิสาหกิจชุมชนก็1เคลียร์ภาษีได้เป็นจำนวนสำหรับตัวค่าใช้จ่ายส่วนอีกส่วนนึงเราก็จะสามารถมีหลักฐานแสดงให้กับสมาชิกของเราเห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะมีหลักฐานชัดเจนเราไม่ได้อุบอิบเอาไปจ่ายอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความเชื่อใจของคนในกลุ่มให้อยู่ไปเรื่อยๆจะได้ทำวิสาหกิจด้วยกันอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นเรื่องทริคง่ายๆที่อย่าทำลายความเชื่อใจกันต้องพูดแบบนี้ค่ะแล้วเสียจากบัญชีเนี่ยถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะต้องมีไหมคะว่าตั้งงบลงทุนตั้งงบสำรองตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเรียนรู้ได้ยังไงนะคะค่ะถ้าในกลุ่มวิสาหกิจที่ใหญ่ขึ้นค่ะนอกจากตัวกลุ่มรายรับรายจ่ายแล้วก็ตัวหลักฐานตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่ควรจะต้องทำก็คือเป็นเรื่องของการเช็คยอดคงเหลือของสินค้าหรือวัตถุดิบอันนี้เป็นตัวสำคัญว่าของที่เรามีเราซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยเราซื้อมามันควรจะต้องอยู่ครบตามจำนวนที่มีแต่ถ้ามันพังแตกหักเสียหายอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะอธิบายให้สมาชิกฟังได้ว่าอ๋อของที่มันหายไปมันเกิดจากการเช่นอาจจะฝนตกน้ำรั่วแล้วมันใช้การไม่ได้อันนี้อาจจะด้วยสภาพกายภาพของทางอาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะอธิบายเหตุผลของที่มาที่ไปของที่มีอยู่เพราะฉะนั้นหลักๆสำคัญก็คือ
มีรายรับมีรายจ่ายมีหลักฐานแล้วก็มีของที่อยู่ซื้อมาแล้วอ่ะของนั้นยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริงไหมอันนี้ควรจะต้องมีนะคะหลักๆอยู่3อย่างนะคะส่วนตัวงบลงทุนหรือพวกเงินต่างๆตัวเนี้ยมันจะมาพ่วงกับตัวรายรับรายจ่ายอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตัววินาคือเรามีเวลาถึงตอน59นาทีเพราะว่าจากนั้นต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเป๊ะเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงประเด็นหลักแล้วแหละว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาแล้วจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาเข้มแข็งในทางบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะคะค่ะทีนี้ต้องอย่างนี้ค่ะพอเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปดูงานวิจัยจริงงานวิจัยเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจทีเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าปัญหาของวิสาหกิจเลยเนี่ยอันที่หนึ่งคือผู้ที่ทำเนี่ยในกลุ่มอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการทำบัญชีนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อาจจะไม่ครบถ้วนเช่นไม่มีคอมพิวเตอร์ในการช่วยทำก็เลยต้องทำมือมันก็เลยไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราดูลึกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับมองว่าจริงๆเราต้องมองพื้นฐานของผู้ทำด้วยอันที่หนึ่งจริงที่ผู้ทำไม่เข้าใจตัวทำบัญชีแต่ถามว่าเขาอ่ะอาจจะมีวิธีการจดบันทึกอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะทำได้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจในแพทเทิร์นของรูปแบบการทำบัญชีเป็นรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลุ่มคนที่จะเข้าไปช่วยอะค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าเราควรจะเข้าไปทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเขามีรูปแบบพื้นฐานอย่างไรนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาระบบบัญชีแบบเป็นรูปแบบของเราเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะกับเขาโดยเน้นว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยถ้ากลุ่มเล็กสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ตัวรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าเงินเข้าเงินออกมีเท่าไหร่เงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่ส่วนกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจนับตัววัตถุดิบสินค้าอะไรต่างๆที่คงเหลือตัวนี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยัดปูฟังก์ชันของบัญชีให้กับทุกๆกลุ่มนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเข็ดขยาดแล้วไม่อยากทำอาจารย์พูดแบบนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากส่วนนี้นะคะเราอาจจะมาดูในเรื่องของตัวช่วงนี้เนาะ AI เทคโนโลยีมาเยอะเลยหลายๆตัวเนี่ยถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นอาจจะลองเลือกใช้ส่วนเนี้ยเข้าไปช่วยเขาเหมือนเวลาเขาเล่นมือถืออะเขาโอนเงินผ่านมือถือได้แสดงว่าเขาก็ต้องทำอะไรบางอย่างบนมือถือได้ง่ายๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาดูตัวแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการทำงานเขาโดยที่ไม่ต้องลงข้อมูลเยอะหรือไม่ต้องกรอกข้อมูลให้มันซับซ้อนเอาง่ายๆว่าจิ้มเท่านี้นะถ่ายรูปใบเสร็จปุ๊บอัพเข้าไปทุกคนเห็นตัวเลขนะคะทั้งหมดมีตัวเลขรับจ่ายเนี่ยนะคะแต่นี้จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวกลุ่มชุมชนแต่ถ้ากลุ่มชุมชนเนี่ยเขามีศักยภาพอันนี้เรายัดเข้าไปให้เขาเยอะได้แต่ถ้ากลุ่มไหนที่ไม่ได้อาจจะเอาเบาหน่อยแต่เป้าหมายไปในที่เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ค่ะค่ะแล้วก็เป็นวินาบอกข้อหนึ่งบอกว่าเอ๊ะควรจะต้องการทำบัญชีเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็บริบทไปพบเจออะไรคะถึงคิดว่าประเด็นวัฒนธรรมกับบริบทเนี่ยมันให้ความมันเป็นจุดสำคัญในการที่จะต้องปรับวิธีการบันทึกหรือว่าคำนวณบัญชีให้เข้ากับวิสาหกิจชุมชนนั้นๆนะคะค่ะมันมาเป็นแบบนี้ค่ะก็คืออาจารย์เคยเข้าไปในกลุ่มของชุมชนนะคะกลุ่มนึงเอ้ยเรามองว่าเอ้ยเขาเนี่ยเราสงสัยว่าเออเขามีการทำบัญชีที่เต็มที่ไหมเขาเป็นร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณป้าเขาทำอ่ะคือเขามีความละเอียดในการจดบันทึกทุกๆรายการที่มีการขายนะคะสินค้าที่มีการขายทุกวันเนี่ยนั่งเฝ้าที่โต๊ะปุ๊บจะมีสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็ติ๊กรายการว่าเขาจะแยกกลุ่มประเภทของสินค้าที่อยู่ในร้านเขาก่อนอันนี้เป็นกลุ่มเครื่องดื่มอันนี้เป็นกลุ่มของใช้แต่ว่าหรือในเล่มเดียวกันนะคะคนละปึกปึกแรกปึกแรกประมาณ 3-4 หน้าเนี่ยคือเป็นรายการเครื่องดื่มทั้งหมดเลยแล้วคุณป้าเขาก็จะติ๊กว่าวันนี้มีคนมาซื้อโค้ก1กระป๋องเจ๊ก็จะติ๊กในบรรทัดที่มีเขียนว่าโค้กกระป๋องเดี๋ยวเขียนแล้วแกก็จะขีดเหมือนเราขีดนับ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็5น่ะจะขีดค่าเป็นเหมือนเรานับจำนวนอะไรนะนับจำนวนโหวตอะ
ตอนนั้นนะคะนับ1 2 3 4 5ก็ขีดค่าปุ๊บโอเคครบละ5อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอตอนเย็นปุ๊บคุณป้าก็จะมานับตามจำนวนเนี่ยโอเคไอ้5ก้อนเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ก้อนสมมุติมีครบ10ก้อนไปละแสดงวันนี้ฉันขายได้10กระป๋องแต่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีวิธีการในการเช็คยอดสต็อกของเขาอยู่โอ้ยอย่างนี้ถ้าพูดภาษาวิชาเนี่ยภาษาบัญชีคือเนี่ยเขาเช็คยอดสต็อกเขานะว่าวันนี้ของเขาอะหายออกไปทั้งหมดกี่กระป๋องอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลใน Excel ว่าอ๋อมีจำนวนเท่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเนี่ยบริบทของชุมชนเขามีวิธีการคิดหรือคำนวณตัวเลขหรือเช็คความถูกต้องด้วยวิธีที่มันง่ายกว่าที่เราในที่นั่งทำงานในบริษัทเนี่ยทำเพราะว่าหนึ่งรายการเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากไม่ได้ยากมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราเห็นแล้วเขามีอย่างนี้อยู่แล้วการจะปรับให้เขาอะทำให้มันง่ายขึ้นหรือดีขึ้นอาจจะว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องปรับก็คือสิ่งที่คุณป้าเขาทำอยู่แล้วหนึ่งไม่ได้เป็นปัญหาเขาทำได้อยู่แล้วแล้วเขาก็เช็คยอดอยู่แล้วแต่เราจะทำไงว่าจากยอดที่เขาทำอยู่เนี่ยให้คุณป้าสามารถสรุปและเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าวันนี้ฉันขายได้เท่านี้แล้วมีของออกเท่านี้ของจะไม่พอแล้วนะต้องไปซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนี้มากกว่าก็น่ารักดีนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเรียน Excel เนี่ยก็จะสูตรนะ X 4 7ไม่รู้จะได้โอ้จะโปรแกรมสูตรมาได้อาฝากท้ายนิดนึงค่ะประมาณ1นาทีแล้วก็โควินาเพราะว่าเอ๊ะแล้วหน่วยงานภาครัฐควรจะต้องรู้อย่างไรลงไปลึกยังไงถึงจะรู้บริบทว่าวิธีของคุณป้าไม่ได้ผิดนะก็เขาถนัดแบบนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าเราต้องเปิดใจยอมรับก่อนนะคะคือเข้าไปดูเข้าไปสังเกตการทำงานของชุมชนว่าแต่ละกระบวนการเนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วลองเอาไอ้สิ่งที่เขาทำดูเนี่ยมาแมทชิ่งกับหลักการทางวิชาการหรือหลักการที่ทางบัญชีทำว่าถ้ามันให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันอันนี้ยินดีที่เราสามารถที่จะปรับในหลักการที่ยากไปหาหลักการที่ง่ายได้ต้องดูที่วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำว่ามันได้วัตถุประสงค์เดียวกันไหมนะคะตัวที่สองนะคะที่หน่วยงานจะเข้าไปอยากจะให้เข้าไปนานหน่อยและทำให้เสร็จคือช่วยเขาทำไปเรื่อยๆลักษณะเหมือนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำนะคะสองก่อนเข้าใจแล้วปรึกษาการปรับให้ลงตัวว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปทำได้แล้วค่อยๆซัพพอร์ตให้เขาทำได้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเร่งค่ะหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บได้จะชอบบีบด้วยทีเรียดของงบประมาณหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้ถ้าเปิดได้จะดีมากให้ผ่อนคลายหน่อยนะคะก็ค่อยทำแล้วทำไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณนะคะดร.ปวีณาสวัสดีค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ